ันไม่มีขนอันนี้ไปแปรรูปที่ไต้หวันนะเอาไปใส่กระป๋องตัวนี้เท่านั้นไม่ใช่ไผ่ตงนะประเทศไทยเราใช้พวกแปรรูปไปใส่กระป๋องใส่ปี๊บเนี่ยคือไผ่ตงแต่ที่ไต้หวันใช้ตัวนี้ครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่กอไผ่มาจูหรือไผ่หวานอ่างขางไอตัวนี้คือเดนโดคารามัสแลติฟลอรัสนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับนี่รุ่นใหม่นะครับนี่ดูที่มือลุงนะนี่รุ่นใหม่นะรุ่นใหม่คือมาจากเมล็ดแล้วนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์คัดดีแล้วแต่ว่ามันต้องมาเริ่มเพิ่มจำนวนมันอยู่นะครับนี่ค่อยๆเพิ่มจำนวนจริงๆได้มาประมาณน่าจะ 7-8 ปีแล้วครับนี่ก่อนนะครับแต่อาจจะรกไปนิดนึงเพราะว่าเรากำลังเริ่มปริมาณอยู่นี่ตัดยอดแล้วครับตัดยอดนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูรุ่นเก่าว่าตัวนี้มันดียังไงไอ้ตัวนี้เป็นไผ่แบบเป็ดครับคือลำใช้ได้หน่อกินอร่อยแล้วก็ทำหน่อไม้แปรรูปเป็นหน่อไม้กระป๋องหน่อไม้ปี๊บนะครับแหล่งอีกตัวนึงใบก็ใหญ่นะครับ3อย่างแหล่งกำเนิดเดิมเนี่ยเขาอยู่ไต้หวันนะตัวนี้นะไต้หวันไจแอนแบมบูเขาเรียกอย่างนั้นนะเป็นไผ่ป่าเดี๋ยวนี้เราเคยเห็นไอ้พวก YouTube ของทางไต้หวันทางเวียดนามเนี่ยมีแต่ตัวนี้แหละครับย่อยๆอยู่ในป่าเขาอะนะบ้านเราก็นำเข้ามาที่แห่งแรกก็คือปี2529อยู่ที่โครงการหลวงครับแล้วเขาก็เอามาแล้วเขาตั้งชื่อว่าไผ่หวานอ่างขางแต่หวานตัวนี้หวานกินดิบไม่ได้นะแต่มันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีเขาจะหมกหน่อแล้วก็อร่อยครับแต่ตัวนี้มันออกดอกซะแล้วนะหลายคนอยากได้มาจูก็ต้องรอนิดนึงครับตอนนี้ลุงกำลังเริ่มปริมาณเพิ่มปริมาณอยู่ครับนะครับยังไงเดี๋ยวจะให้ดูรุ่นเก่าที่บ้านด้วยนะที่บ้านอ่ะลำปูเริ่มเลยแล้วก็หน่อกำลังใหญ่หน่อมันแปลกมันมีสีผงผีเสื้อครับเดี๋ยวจะผ่าไปนี้คือกอรุ่นเก่าครับไผ่มาจูหรือว่าไผ่หวานอ่างขางกอนี้น่าจะ10ปีแล้วไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าโดนไผ่ไอตัวยักษ์มันคมนะครับแต่ว่าตัวนี้ลุงไม่ได้ไปตอนแม่อะไรเพราะมันรุ่นเก่านะครับมันยังไม่ออกดอกครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงไม่นานแล้วเพราะว่าเพื่อนๆมันไปกันหมดแล้วอ่ะดูนี่หน่อครับลุงชอบดูว่าถ้าเป็นหน่อแบบนี้นะสีแบบนี้ wow. นี่ลุงเรียกว่าปีกผีเสื้อไม่รู้เรียกถูกไม่ถูกนะลุงก็จะมองถ้าเป็นสีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คือมาจูมันไม่มีขนอันนี้ไปแปรรูปที่ไต้หวันนะเอาไปใส่กระป๋องตัวนี้เท่านั้นไม่ใช่ไผ่ตงนะประเทศไทยเราใช้พวกแปรรูปไปใส่กระป๋องใส่ปี๊บเนี่ยคือไผ่ตงแต่ที่ไต้หวันใช้ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าไผ่มาจูนะเพราะว่าเป็นไผ่พื้นเมืองเขานะครับนี่อ้าวแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อจะหาตอนนี้มันไม่มีแล้วมันต้องมาจากเมล็ดถ้ารุ่นเก่าลุงอาจจะมีใครมีก็ไม่ว่ากันถ้าจะซื้อแบบเสี่ยงนะเอามาดูนี่จ้ะดูฝั่งนี้ดูหน่อนี่เดี๋ยวลุงแต่งซะหน่อยนี่ดูนี่อันนี้มันฟอๆแล้วก็มีนี่มันเริ่มเลยคุณไปดูนี่ว้าวนี่แม่เนื้อมันจะไอตัวเนื้อหน่อไม้นะมันจะออกทองอย่างนี้นะเนี่ยนะแต่มีคนเคยบอกนะเคยบอกโอ้ยลำมันไม่ค่อยแกร่งเท่าไหร่แต่เราก็เลยมองว่าเอออันนี้แบบไผ่แบบเป็ดมันดีหลายอย่างแต่มันอาจจะไม่เก่งอะไรสักอย่างนึงก็ได้นะใบใช้ได้ลำใช้ได้หน่อกินได้แต่ว่าเรื่องอุตสาหกรรมอย่างที่บอกไต้หวันนี่ยังดีเลยอ้าวลุงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับไผ่มาจูนะครับเดนโดคารามัสเลตติฟลอรัสครับขอบพระคุณในการติดตามครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ